โรคน้องๆซึมเศร้าค่ะแต่ไม่ถึงขั้นคนเศร้าอ๋อเหลือครับแพนิคเนาะเป็นโรคแบบวิตกกังวลแบบวิตกไปทุกเรื่องอะค่ะมันก็ส่งผลให้เหมือนร่างกายมันไม่สดชื่นนะคะวิตกกังวลผมใช้คำว่าวิตกอกกระเพื่อมภาษาผมสำนวนผมวิตกอกกระเพื่อมไปทุกเรื่องเช่นเราอยู่ตรงนี้หมาเห่านอกรั้วก็ใช่ค่ะโอเคนะครับตรงกันนะตรงกันนะหรือนกมาร้องมันก็อ้าจิ้งจกร้องอ้างวิตกทุกเรื่องค่ะโอเคนะผมจะแก้ให้นะครับดูมันจะเบาหัวนะครับหายใจยาวมันจะเหมือนปลดปล่อยนะครับหายใจยาวครับซึ่งจะรู้สึกตัวเองครับพลังงานบริสุทธิ์นี้มันจะปรับให้นะครับขอให้เป็นผู้รับที่ดีเพราะสิ่งนี้มันไม่มีอะไรไม่มีผลข้างเคียงในทางที่ชั่วร้ายโอเคไหมมันไม่ได้กินทาฉีดอะไรเนาะไม่มีอัตราเสี่ยงหายใจยาวครับคำตอบสุดท้ายมาจากความรู้สึกนะครับที่บอกว่าใกล้ซึมเศร้ามันจะสดชื่นครับหายใจครับมันจะสดชื่นเองนะครับถามว่าจริงไหมปึ๊บ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 นี่เนี่ยเอาไหวไหมไหวอ่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ตัวเราเองต้องฝึกด้วยตัวเราเองค่ะแปลว่าเราเน้นหนักเรื่องของฟิลลิ่งเน้นหนักมากโอเคนะค่ะเพราะเอเนอร์จีนี้มันจะรู้ได้โดยฟิลลิ่งเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางรู้ได้นะครับก็ครับเออก็ครับพยายามตามผมให้ได้ทุกสเต็ปผมจะมีจังหวะโทษครับนี่คือให้จังหวะเช็คตัวเองครับหงายหลังเลยครับเปิดตั้งแต่ศีรษะไททอยถึงก้นมีอะไรติดขัดไหมครับตรงนี้มีไหมครับตอบนะครับแขนที่แขนโอเคครับนั่นนี่ไหมมันต้องบอกมาผมจะช่วยโทษครับโอไหมครับตรงนี้ฮะเออโทษครับคนละขยับไปครับรู้สึกสดชื่นไหมค่ะรู้สึกปลดปล่อยอะไรบ้างไหมครับโอเคเบาเบาขึ้นมาคำว่าเบานี่คือลักษณะปลดปล่อยพอได้ไหมครับที่มันติดขัดอึดอัดทำให้เรารู้สึกว่าวิตกกังวลความรู้สึกวิตกกังวลนั้นคิดว่าหลงเหลืออยู่ไหมตอนนั้นเดี๋ยวนี้มันไม่ทราบอะค่ะมันต้องเจอกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบนะค่ะถ้าเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าเช่นขับรถไปให้พวกบีบแตรแป้นไปเลยอ่อนเลยใช่ค่ะมานั่นนะครับมันยังพอลูกไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะพอลูกตัวร้อนอ่ะเราจะคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยค่ะจะคือแบบจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะแปลว่าฟังให้ได้ผมใช้วิธีการนั้นแปลว่า reaction เราช้าแต่มันเป็นเร็วก็พอถือตัวลบกันแล้วเห็นปุ๊บตัวลบมันเข้ามาแทรกหรือเช่นบวกแล้วไม่เกิดพอฟังได้ไหมครับค่ะหรือเช่นกลายเป็นลบเช่นก็เลยทำให้เฟลไปอ่อนแอไปเป็นลมค่ะต่อไปรีแอคชั่นต่อไปน่าจะเป็นบวกเนาะพอได้ไหมผมใช้คำพูดนี้พอไหวไหมครับได้ค่ะพอไหวนะต่อไปจะเบาชีสัตว์ครับสังเกตมือผมนะครับเพราะว่ามือผมจะเป็นพลังงานครับพลังงานไฟฟ้าโทษอยู่กับตัวเองเช็คตัวเองส่วนผมก็เป็นเพียงว่าแอคชั่นรีแอคชั่นให้เ
ข้าใจตรงเจ็บอย่าทนนะเจ็บรีบพูดมาเลยก็เริ่มเจ็บพูดรีบพูดเพราะว่ามันจะไม่ได้เลยถ้าเจ็บมันจะฟีดแบ็กมันผิดธรรมชาติทันทีคอยเข้าใจได้ไม่ใช่อยากหายทนไม่ได้เด็ดขาดเด็ดขาดเลยเพราะพลังนี้มันใช้ฟิลเลอร์ความรู้สึกที่แผ่วเบามากผมใช้ว่า weak energy ก็ว่าได้นั่นแหละว้ายเจ็บครับแค่นี้พอผมแช่ไม่ได้ผมไม่เก่งนะนั่งให้ตรงใช่ตั้งฉากดูจะเมาคนละเรื่องนะหายใจจะโล่งผ่อนตามผมยิ่งอ่อนยิ่งดีเป็นปลิงแล้วยิ่งดียิ่งอ่อนแล้วยิ่งเซตเซตอัพเอเนอร์จีได้ง่ายครับถามว่าเบาทั้งเนื้อทั้งตัวไหมครับเบาค่ะน่าแหละคุณชายสมองมันดูโล่งขึ้นนั่นแหละคือใช่นี่คือคำตอบสุดท้ายที่ได้รับจากพนักงานบริษัทด้วยสองฝ่ามือรวมทั้งหนึ่งความเข้าใจนั้นความเข้าใจจังหวะนี้ก็เชื่อมั่นว่าจะเข้าใจตัวเองมากกว่าเดิมคำว่าวิตกนั้นไม่น่าจะเกิดกับเราอีกแล้วเพราะว่าแอคชั่นหรือจำจะไวเห็นไหมครับพอไวมันก็สามารถที่จะปรุ๊บได้เร็วอ่ะไม่ต้องใช้เวลานานในการปรุ๊บใช่ไหมโอเคไหมนั่นแหละครับในแต่เรื่องทุกเรื่องโอเคนะนั่นคือสิ่งที่จะได้รับคืนนี้จะหลับสบายขอบคุณมากค่ะคืนนี้จะหลับสบายดีใจด้วยครับไม่เดี๋ยวเพื่อนข้างที่ผมทำให้ครับเดี๋ยวมันชำรุดครับแพนิคที่จบหมดอยากสดชื่นโอเคไหมครับใช่ค่ะชัดเจนค่ะคิดว่าเชื่อมันว่าเดี๋ยวนี้เชื่อมันว่าเดี๋ยวจะมาใหม่มีความสดชื่นค่ะอย่าคิดฝังมาใหม่ต้องการจะใช้ครั้งเดียวค่ะค่ะเราตั้งเป้าสูงไม่หน่อยถ้ามันได้ก็ดีใช่ค่ะโอเคไหมค่ะคิดว่าต้องการสดชื่นจริงๆแล้วได้ไหมครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ60-70อ่ะนี่คือการประเมินตัวเองเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้ถูกต้องที่สุดค่ะของการสาธารณสุขก็แล้วกันค่ะก็เรียกว่ารู้จักตัวเองเราไปหาคนอื่นเขาประเมินให้เราเสร็จสรรพเขาคิดแทนเรางงไหมครับไม่งงค่ะถ้าเป็นนายแพทย์นางแพทย์เนาะทุกอย่างเขาจับไปใส่เราเขาคิดแทนเราเขาประเมินเราเสร็จสรรพต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับถ้าเราเข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาติเราย่อมสามารถประเมินตัวเองได้เพราะมันเป็นตัวเราโอไหมครับโอเคนี่คือที่ถูกต้องค่ะสงสัยไม่อยู่ไม่สงสัยเนาะโอเคครับยินดีด้วยโอเคจบครับค่ะครับ